วัสดีครับผมนิมิตลักษมีพงศ์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการฉายแววนะครับรายการที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับน้องๆโดยเฉพาะคนที่ชอบหนังสั้นและแอนิเมชันวันนี้เราพิเศษครับเป็นหนัง 3D animation ใครที่ชอบหนัง 3D animation อย่าง Wreck-It Ralph นะครับที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์นะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาแน่นอนจะต้องชอบแอนิเมชันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในเกมฮะนะฮะเรื่อง Leap ฮะWhaa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 
Huh? What? Huh?นี่คือ หนัง 3D Animation อีกเรื่องหนึ่งลีดผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมก็คือเจ้าของหนังเรื่องนี้แหละครับคุณเบิร์ตวีระพจน์ชาวมั่นเหมือนผมดูเกมอยู่อะเล่นเกมเล่นตลอดเลยครับผมแสดงว่าเป็นคนเป็นเกมเมอร์เป็นคนชอบเล่นเกมใช่ไหมครับผมเป็นพวกเกมภาษาทุกอย่างมันคือเกมอะครับผมนี่คือเกมเลยเหมือนเรากำลังเล่นเกมผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันมาพูดถึงประเด็นของลีฟผมพอออกเสียงถูกใช่ไหมลีฟครับตัวนี้แปลว่าอะไรฮะ Leap มันเหมือนกับเหมือนกับก้าวกระโดดนะครับก้าวกระโดดครับผมก็เหมือนกับอันเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับการกระโดดข้ามเวลาไปมาก็เลยใช้คำว่าลีฟซึ่งเป็นการกระโดดไปมาอะไรเงี้ยครับเป็นการกระโดดไปมาแล้วก็แถมมีการแฝงปรัชญาที่ทำให้คนดูแล้วคิดตามได้ด้วยครับผมมันอ้างอิงตัวละครในเกมที่มันมีตัวตนจริงๆด้วยอ่ะในเกมใช่ไหมฮะก็ไม่เชิงครับอันนี้ก็คิดขึ้นมาว่าเราอยากได้ตัวละครที่มันดูเนิร์ดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมกับอีกตัวนึงที่มันดูแบบเหมือนกับ
threatening นิดนึงครับเล่นกับเกมครับผมในการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในโลกของเกมด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้ผมนึกถึง Wreck and Ralph นะก็คือผู้ร้ายกลับใจ My name's Wreck and Ralph I'm gonna wreck it 30 years I've been doing this I can fix it It's hard to love your job when no one else seems to like you for doing itทำไมถึงทำหนังที่มีเรื่องราวซ้อนอยู่ในเกมส่วนตัวคือผมชอบเกมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าอยากเอาการเล่าเรื่องแบบเกมเนี่ยมาใช้ในอนิเมชันด้วยก็ลองดูผมไม่เคยทำเหมือนกันแล้วก็ทำได้ดีนะขอบคุณครับเนี่ยผมเนี่ยผมชอบไอ้คือมันเป็นเกมอ่ะผมชอบไอ้วิธีตั้งคำถามวิธีที่ว่าคุณจะเลือกไหมการใช้ 3D animation เรื่องนี้ตอบโจทย์ในเรื่องความเป็นเกมถ้าสมมุติมันไม่ใช่ 3D animation ถ้าสมมุติมันใช้คนเล่นคิดว่ามันจะออกมาเป็นอีกแบบนึงไหมคงเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนกับว่าผมต้องการพวก acceleration หรืออะไรพวกนี้ครับแต่บางทีคนมันทำไม่ค่อยได้ผมก็เลยเลือกที่ใช้ animation มากกว่าง่ายกว่ามันไม่ง่ายกว่าหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับผมคิดว่ามันน่าจะ เข้าถึงพวกเกมอะไรได้ดีกว่าได้ดีกว่าส่วนหนึ่งแต่เกมสมัยนี้ก็ทำให้คนเชื่อมากกว่าครับผมแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนเล่นเกมต้องการจะสื่ออะไรฮะถึงคนดูจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจการเสียใจในการกระทำอะไรใน อดีตการหรืออะไรที่เราทำนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าเราสามารถรีเลทได้ซึ่งเรื่องนี้ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อเนี่ยคือเหมือนกับถึงแม้เราจะทำอะไรที่เราเสียใจไปในอดีตหรืออะไรเนี่ยเราก็กลับไปทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เราทำปัจจุบันอะไรให้ดีที่สุดดีกว่าเด็กคนนี้ก็คิดว่าที่เขาตัดใจอะไรไปเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเขาก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่าแทนที่จะมองกลับไปข้างหลังก็มีเหตุผลเบิร์กกำลังคิดถึงในแง่ของโลกความเป็นจริงละไม่ใช่โลกของแอนิเมชันละแต่ว่าในโลกของแอนิเมชันเนี่ยมันสามารถทำได้ไงใช่ป่ะแล้วมันมีโอกาสจะให้ทำอยู่แล้วถ้าเป็นพี่ขอย้อนกลับไปแก้ไขอะแล้วทำให้โลกนี้มันดีขึ้นหรือทำในสิ่งที่ตัวเองเคยรู้สึกผิดพลาดอันนี้จริงๆก็อยากให้คนดูคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับว่าคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถกลับไปในอดีตเนี่ยเราจะกลับไปไหมแล้วเราจะกลับไปทำอะไรอันนี้ผมก็อยากให้คนดูมีส่วนร่วมเหมือนกันครับโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องขั้นตอนโปรดักชันนะฮะอยากให้เล่าถึง process ในการทำงานตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงเนี่ยส่งให้อาจารย์ดูเป็นยังไงฮะก็ตอนแรกก็ต้องเนื้อเรื่องใช่ไหมก็คิดเนื้อเรื่องเอาก็วันดีคืนดีผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราสามารถกลับไปในอดีตไปแก้ไขอะไรได้เนี่ยผมจะทำอะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแสดงว่าตัวเองต้องมีดาร์กสปอตอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยแชร์ได้ไหมตอนนี้คือเขาก็เหมือนกับว่าผมเคยเรียนดนตรีมาผมอยู่สายดนตรีแล้วทีนี้เนี่ยพอผมเข้ามหาลัยผมตัดสินใจที่จะทิ้งดนตรีทั้งหมดเลยแล้วมาเข้าสายแอนิเมชันอ๋อเหรอผมก็เลยคิดว่าการตัดสินใจที่ผมคิดไปตอนนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าทำไมอ่ะจริงๆก็เหมือนกับว่าเราชอบดนตรีจริงๆหรือเปล่าเราชอบที่จะเหมือนกับไปวงไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าถ้าเกิดเรียนต่อเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากพวกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่าเข้าเป็นล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นล้านใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเมืองนอกนะครับก็คิดว่าลองหาอะไรที่เราชอบเป็นระดับ2ครับแล้วก็ลองทำมันดูผมก็ดูพวกที่มันเป็นเกี่ยวกับอาร์ตพวกศิลปะพวกอาร์คิเทคเจอร์พวกอะไรเนี่ยผมมาเจอแอนิเมชันที่ไม่ดนผมก็คิดว่ามันน่าจะสนุกผมก็เลยลองเข้ามาดูก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนแอนิเมชันที่มหิดลเนี่ยชอบดูหนังแอนิเมชันอยู่แล้วอยู่หรือเปล่าก็ชอบดูครับชอบแต่ว่าไม่ได้ดูหนักอะไรขนาดนั้นจะมาดูหนักตอนช่วงที่ต
ทำอะไรพวกนี้ครับแล้วหลงไหลได้ยังไงผมส่วนตัวผมชอบวาดรูปอยู่แล้วครับผมก็เล่นดนตรีไปก็วาดไปเสร็จคราวนี้เดี๋ยวผมคิดว่ายังไงถึงแม้ผมจะไปคนละสายเนี่ยดนตรีมันก็มีส่วนช่วยแอนิเมชันอยู่แล้วครับผมก็ทุกอย่างเนี่ยเสียงพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเสริมพวกภาพได้มันเป็นสิ่งสำคัญมากครับผมคิดว่าผมก็ว่ามันก็มีส่วนช่วยโอ้นี่เท่ากับว่าชีวิตของเบิร์ดนี่ก็ก้าวกระโดดเหมือนกันนะ เหมือนกับชื่อหนังลีฟเลยนะ นะจากเล่นดนตรีแล้วก็มาแอนิเมชันแล้วก็แถมชอบวาดรูปด้วย นะฮะแล้วก็ชอบเล่นเกมด้วยคือทุกอย่างมันเหมือนมันมีลิงเล็กๆน้อยเป็นจิ๊กซอต่อจนกระทั่งกลายเป็นว่ามาเรียนทางด้านสายนี้โดยตรง อยากให้เล่าถึงขั้นตอนการทำงานของแอนิเมชันเรื่องลีฟนิดนึงอะก็หลังจากที่คิดในเรื่องเสร็จก็แล้วก็ออกแบบตัวละครแล้วก็วาดสตอรี่บอร์ดอะไรให้เรียบร้อยครับส่วนพวกนี้จะเป็น 2D วาดเอาทำเริ่มจาก 2D ก่อนครับผมทุกอย่างต้องเริ่มจาก 2D ก่อนแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เคยสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งที่ทำแอนิเมชันเหมือนกันนะฮะ 3D แอนิเมชันแล้วก็บอกว่าจำเป็นไหมที่คนทำ 3D แอนิเมชันเนี่ยจะต้องวาดอะไรเป็นอะไรน้องบอกไม่จำเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันสามารถเหมือนปั้นดินนะฮะปั้นดินน้ำมันหรือว่าสร้างโครงต่างๆทุกอย่างสามารถทำในคอมได้แต่ว่าตรงกันข้ามกับวิธีทำของคุณเบิร์ดก็คือว่าแบบเริ่มจาก 2D ก่อนก็คือมันสามารถทำได้ทั้งสองแบบผมว่า 3D animation เนี่ยครับมันจะมีหลาย process มันจะมีปั้น rigging จัดแสงอะไรพวกนี้ครับซึ่งบางส่วนก็ไม่จำเป็นต้องวาดรูปแต่ถ้าเกิดวาดรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นฐานนะครับยังไงการปั้นการอะไรเนี่ยก็ต้องมีส่วนจากความรู้พื้นฐานศิลปะอยู่แล้วเพราะนั้นผมคิดว่าการวาดรูปก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันครับผมเสร็จพอได้2Dเสร็จเราก็มาเริ่มเตรียมพวก3มิติก็จะปั้นพวกตัวละครเซตอัพอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ปั้นพวกฉากเฉกอะไรนี้เข้าไปเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเสร็จก็ลองมาทำอนิเมตคร่าวๆเสร็จก็มาตัดแล้วก็ลองมาทำดูว่ามันเป็นยังไงมาตัดลองดูเล่าเรื่องดีหรือยังเข้าใจหรือยังอะไรนี้แล้วก็ให้เพื่อนผมดูให้อาจารย์ดูอะไรเงี้ยครับพอมันเริ่มแน่นแล้วก็ส่งให้คนทำเสียงลองถามเขาว่าตรงนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมตรงนั้นทำอย่างนั้นได้ไหมเรื่องเสียงไม่ได้ทำเองเบิร์ดไม่ทำเองไม่ทำเองครับต้องคือผมไม่มีอุปกรณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าให้คนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ทำดีกว่าผมก็เลยไปปรึกษาเขาว่าทำอย่างนี้ยังไงเขาก็ให้ผมทำอนิเมชันให้เสร็จก่อนแล้วก็ส่งแล้วค่อยส่งแล้วค่อยทำทางด้านซาวด์ทีเดียวจริงๆมันโปรเซสอาจจะต้องกลับกันนะฮะส่วนมากผมคิดว่าเสียงต้องมาก่อนแล้วอนิเมตตามเหมือนกับที่ผมเคยเห็นคลิปของฮอลลีวูดก็คือนักพากย์จะพากย์เสียงก่อนแล้วก็ไปทำภาพซิงค์ตามเสียงนักพากย์ครับผมอันนั้นอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับผมอ๋อแต่ว่าอันนี้คือกลับกันอันนี้กลับกันครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานก็จะต้องยากกว่าหรือเปล่ายากกว่าไหมเหรอครับส่วนผมเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าคนที่ไปลำบากจริงคนทำเสียงคือคนทำเสียงครับผมมีฟีดแบ็กยังไงบ้างพอหลังจากส่งอาจารย์หรือให้เพื่อนแชร์ดูแล้วต่างๆชอบไหมหรือว่ามีการแก้ไขอะไรตอนหลังกันตอนหลังนี่ผมแก้ไขอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันติดเรื่องเสียงคือคนส่งเสียงเขาไม่ได้ส่งตัวออริจินอลอะไรมาอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่สามารถตัดได้แต่ที่ฟีดแบ็กส่วนมากคือตอนช่วงแรกจะน่าเบื่อไปหน่อยช่วงแรกนี่คือช่วงไหนนะช่วงแรกคือช่วงที่ยังไม่ได้ถึงช่วงไล่ล่ากันนะครับอ๋อครับผมออกจะยืดไปนิดนึงในมุมมองต่อโลกของเกมกับชีวิตจริงแล้วก็มันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคือคำว่า regret อยากให้คุณเบิร์ตช่วยขยายความนิดหนึ่งregret นี่ก็เหมือนกับ
ทำอะไรไปแล้วเรามาเสียใจทีหลังเป็นการ make decision ก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะสื่อว่าถึงเราจะทำอะไรไปในอดีตจะตัดสินใจอะไรไปไงเนี่ยเรามี regret เราก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ก็อย่าไปโศกเศร้าเสียใจอะไรกับมันหรือว่าอยากไม่ต้องคิดว่าจะไปแก้อะไรมันก็อยู่กับตัวเราปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าก้าวต่อไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถูกต้องก็ถูกต้องก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันอยู่ที่ตัวเราเองเนาะว่าเราจะเริ่มหรือเปล่าหลังจากเรียนจบยังเป็นแอนิเมเตอร์อยู่หรือเปล่าก็เรียนจบผมก็ไปฝึกงานที่นิวยอร์กที่ติดมัลสตูดิโอโอ้ว้าวครับไปที่นิวยอร์กครับผมช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยเป็นบริษัทเกี่ยวกับเป็นทำ 2D แอนิเมชันโดยตรงครับก็จะมีผลงานเรื่องอย่าง Motor City อะไรอย่างเงี้ยครับป้อนให้ Disney HDขั้นตอนทำไมเขารับได้ยังไงต้องมีอะไรเป็น reference ในการส่งสมัครอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ผมมหาอาจารย์ชุลพงศ์เขาไปที่บริษัทเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ถามว่ารับเด็กฝึกงานไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีโอกาสได้ส่งพอร์ตอะไรให้เขาดูเขาก็โอเคแล้วเขาก็ให้เข้าไปลองทำดูครับแล้วได้อะไรจากตรงนั้นบ้างก็ได้อะไรผมว่าได้ประสบการณ์การไปอยู่พวกงานอะไรอย่างนี้มันก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยครับว่าที่เราเรียนที่ผมเรียนเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นวาดด้วยดินสอแล้วก็เวลาทำอะไรก็จะใช้โต๊ะไฟแต่ที่นั่นเนี่ยเวลาเขาทำแอนิเมชันเขาจะใช้แฟลชมันจะเป็นเวลาวาดเขาจะใช้เป็นเหมือนกับวาดเป็นเวกเตอร์แล้วเขาจะใช้หน้าจอคอมแล้วเขาจะวาดลงหน้าจอเลยครับครับผมซึ่งมันการทำงานก็จะมันคล้ายๆกันแต่มันก็แตกต่างเรื่องตรงเรื่องเทคนิคครับตัวเบิร์ดเองถนัดไหมถนัดไหมก็วิธีของเขาวิธีของเขาก็รู้สึกสะดวกดีครับอ๋อสะดวกกว่ามาลองปรับใช้ดูในอนาคตก็น่าจะดีครับแล้วก็ตอนนี้กลับมามีโครงการอะไรต่อไหมก็ผมก็รับฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมเข้าร่วมโครงการApprenticeของทางเดอะมังครับครับผมก็จะไปฝึกประมาณเดือนกว่าถือว่าโชคดีมากๆนะคุณเบิร์ตก็คือนอกเหนือจากได้ฝึกงานที่นิวยอร์กกลับมาฝึกงานที่นี่ด้วยแล้วก็ได้ทำงานในระดับโปรเฟสชันนอลได้เจอผู้คนมากมายมีเป้าหมายชีวิตอะไรต่อไปมั้ยฮะหมายถึงว่าจะได้ทำงานอย่างเต็มตัวไหมมีโปรเจกต์อะไรในหัวอยู่ตอนนี้ที่คิดว่าอยากจะทำจริงๆจังๆทางด้านสิ่งที่เรียนมาและสิ่งที่ไปฝึกงานมาก็ตอนนี้ผมก็อยากเก็บประสบการณ์ก่อนนะครับไปฝึกงานเสร็จก็อยากไปเรียนต่อโทต่อโทเสร็จคือแล้วก็กลับมาทำงานอยากต่อโทด้านไหนอยากต่อโทจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แอนิเมชันนะครับจะไปลงลึกพวกคลิกกิ้งอะไรพวกนี้เป็นเทคนิคอลแอนิเมชันเป็นพวก TD เทคนิคอลดีเรคเตอร์อะไรพวกนี้ครับครับผมมันจะเกี่ยวกับการใส่กระดูกใส่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะเป็นอาจารย์นะครับอ๋ออยากเป็นอาจารย์ครับผมเพื่อที่จะสอนเด็กๆเด็กๆต่อครับผมว้าวนะฮะเป็นอาชีพที่เสียสละผมก็นึกว่าแบบแหมคุณจะสร้างหนังจะทำแอนิเมชันของตัวเองไม่ใช่อันนั้นด้วยครับอ๋อด้วยสอนไปด้วยแล้วเราก็สอนไปด้วยนะผมว่าการสอนมันมีเสน่ห์ครับได้เห็นเด็กๆโตขึ้นอะไรเงี้ยครับเรียนรู้ผมว่าเป็นอะไรสร้างเจเนอเรชันใหม่ต่อไปครับผมนะฮะโอเคครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเอาละครับน้องๆครับวันนี้ได้เยอะทีเดียวนะฮะขอเรียกอาจารย์เบิร์ดไว้ก่อนเลยล่วงหน้าฝากฟังเป็นลูกศิษย์ได้ก่อนเลยนะครับไม่แน่ตอนนี้เตรียมพื้นฐานให้ดีนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะได้มาเจออาจารย์เบิร์ดสอนอยู่ที่มหิดลที่นี่เอาละครับวันนี้รายการของเราฉายแววนะก็ได้ฉายแววงานแอนิเมชันลีฟนะของคุณเบิร์ดวีรพจน์ชาวมั่นนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเสียสละเวลาแชร์ประสบการณ์กับเราแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะรายการของเราจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกมีฉายแววหนังแนวไหนอีกนะติดตามกันได้วันนี้ผมนิมิตและคุณเบิร์ตลาท่านผู้ชมแค่นี้นะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ